มีเสียงวิาพากษ์วิจารณเรื่องของอาการป่วยเป็นระยะว่าป่วยเป็นอะไรยังไงเมื่อวานนี้เนี่ยทางทีมโฆศกของพักเพื่อไทยคุณรุ๊ก<อ>ดลนุพรอ,ออกมาแถลงแล้วนะว่าสรุปที่เราเห็นคุณนักศิลป์ใส่เป็นคล้ายๆเฟือกอ่อนซอฟพา่าเนี่ยที่คอกับที่ต้องพยุงแขนเนี่ยเป็นเพราะว่า,ากระดูกคอเสื่อมแล้วก็เรื่องของแขนคือเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยแล้วก็มีการติดโควิดถึง3ครั้ง ะคะือด้วยวกีกา,เาะเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ต้องรับการรักษาแบบนี้ก็บอกว่าอูอาการอาการหนักพอสมควรนะ,ระแต่ท่ามกลางการรักษาเนี่ยอีกด้านหนึ่งก็จะมีคําถามว่าเออเราจะมีใครไปเยี่ยมคุณทักษิณที่บ้านบ้างอ,อย่างก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนคจากทางเพื่อไทยออย่างคุณภูมิธรรมเองก็บอกเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะไปท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินนักข่าวก็ถามตลอดจะไปเยี่ยมคุณทักษิณเมื่อไหร่แต่ว่าบอกยังไม่มีกําหนดการนะช่วงนี้คิวแน่นครับ แต่ว่าวันนี้คนหนึ่งที่เดินทางไปแล้วไม่ใช่นักการเมืองไทยอะสมเด็จทุนเซนนะอดีตนายกกัมพูชานี่ฮะจะเป็นแขกคนแรกที่ไปเยี่ยมคุณทักษิณถึงที่บ้านจันทร์ส่องล่าแล้วเดินทางมาจากกัมพูชาด้วยความสัมพันธ์อันแนบแน่นมากกว่า30ปีคุณจอยท่านผู้ชมโอ้ยาวนานจริงๆนะแล้วก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นปฏิสัมพันธ์ของคุณทักษิณกับสมเด็จทุนเซนทั้งกรณีที่อย่างคุณทักษิณไปที่กัมพูชาไปแสดง ไปแสดงความยินดีไปอวยพรวันเกิดอย่างเงี้ยเพราะวคุณยิ่งรักก่อนหน้านี้มาปีที่แล้วเองนะคะมีภาพกอดกันแน่นแฟนเลยเนี่ยนะครับคราวนี้<ม>คําถามที่ตามมาก็คือว่าเอ๊ะก,การมาของสมเด็จทุนเซนอดีตนายกกัมพูชาใน<ม>ครั้งนี้จุดประสงค์คือมาเป็นการส่วนตัวแน่ๆแหละ,ะมาแค่เยี่ยมหรือไม่อย่างไรหรือมีวาระอื่นในการพูดคุยหรือไม่แต่เมื่อวานนี้ลูกสาวอย่างคุณอุ๋งอิงแผรนทองทานก็บอกนักข่าวนะว่าเป็นการนัดโดยตรงนะ เป็นการส่วนตัวนะติดต่อคุณทักษิณเองเลยอะจะมาเยี่ยมกันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับคือก่อนหน้านี้ทางสมเด็จคุณเซนนะครับอดีตนายกกัมพูชาก็ประกาศไว้ว่าจะเดินทางมาเยี่ยมคุณทักษิณชินวัตรเมื่อได้รับการปล่อยตัวเนื่องด้วยการพักโทษน่นะครับเมื่อวานนี้คุณอุ๋งแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยลูกสาวคุณทักษิณก็บอกกับสื่อว่าเป็นเรื่องจริงมีการนัดหมายกัน1ิบโมงเช้าของวันนี้โดยประมาณนะครับแล้วก็จะมีการมารับประทานอาหารกันที่บ้าน โดยมีรายงานด้วยนะครับว่าสมเด็จคุณเซนจะอยู่บ้านคุณทักษิณที่บ้านจันสองร่านเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงครึ่งหลังจากนั้นช่วงบ่ายจะเดินทางกลับทันทีซึ่งการนัดเจอกันครั้งนี้คุณอุ้งอิงก็บอกว่าเป็นการนัดหมายโดยตรงระหว่างคุณทักษิณและก็สมเด็จคุณเซนนะครับก็ต้องบอกท่านผู้ชมตรงนี้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างอดีตนายกทั้งสองท่านนะ,ะสมเด็จคุณเซนอดีตนายกกัมพูชากับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกของไทยเนี่ย มีมาอย่างยาวนานถ้านับคร่าวๆก็น่าจะเกิน32ปีนะครับย้อนกลับไปช่วงสารสัมพันธ์แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยน่าจะเป็นช่วงปี2535คุณจอยท่านผู้ชมตอนนั้นคุณทักษินชินวัตรนะครับสมัยเป็นนักธุรกิจโทรคมนาคมเข้าไปบุกเบิกธุรกิจสื่อสารแล้วก็สถานีโทรทัศน์ในกัมพูชาในนามบริษัท IBC กัมพูชาจำกัดณกรกุงพนมเปญภายใต้บริษัทชินซัเทลไลท์นะครับ หลังจากนั้นก็ปรากฏภาพความสัมพันธ์เรื่อยมาโดยเฉพาะครั้งล่าสุดไม่นานมานี้ที่คุณจอยบอกเมื่อกี้นะช่วง6เดือนก่อนหรือวันที่5สิงหาคมปี6-6ปีที่แล้วนะครับที่มีภาพของสมเด็จฮุนเซนสวมกอดกับคุณทักษิณอย่างแนบแน่นนี่นนในช่วงเวลาที่คุณทักษิณเนี่ยไปอวยพรวันเกิดครบรอบ71ปีของสมเด็จฮุนเซนที่บ้านพร้อมด้วยน้องสาวคุณทักษิกณก,ษก็คือคุณยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกอ,กอีกท่านหนึ่งนะครับ อ่ะลองดูหนะ่อยนี่นี่คือภาพบรรยากาศย้อนกลับไปในตอนนั้นนี่น,น,นี่ฮนะบรรยากาศของการไปอวยพรวัรนเกิดนะเดินทางไปถึงที่กัมพูชาเลยไปที่บ้านของสมเด็จทุนเซนนะคะแล้วก็นอกจากการรับประทานอาหารร่วมกันนะครับยังมีการนอนพักค้างแรมที่บ้านของทางด้านสมเด็จทุนเซนด้วยนะครับก็ดูเป็นดูเป็นกันเองดีนะคะเนี่ยอย่างตอนนั้นไปที่บ้านอ่ะสวมกอดกันท่ามกลางคือบรรดาเครือญาติและคุณทักษิณก็ถูกมองว่าเป็น เป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งใช่ไหมคะเพะว่าได้นะออทั้งนใน,นทางธุรกิจแล้วก็ทางการเมืองถูกไหมครับแล้วก็ไปสำรวจตรวจสอบเนี่ยนะครับในโพสต์ของสมเด็จฮุนเซนมีการโพสต์ภาพบนเฟซบุ๊กส่วนตัวตอน9โมง50นาทีของวันนี้เป็นภาพของนี่ครับตัวสมเด็จฮุนเซนนั่งอยู่บนเครื่องบินส่วนตัวใส่แว่นดำใส่เชิดสีน้ำเงินสูรสีดำแล้วสังเกตเห็นไหมข้างตัวมีหมอนอิงสีแดง อยู่ด้วยเนี่ยนะครับประกอบข้อความที่บอกว่ากําลังเดินทางมากรุงเทพเพื่อมาเยี่ยมคุณนักสินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยก็มีประชาชนกาวชาวกัมพูชานะครับหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ก็บอกว่าขอให้เดินทางแล้วก็ไปกลับโดยปลอดภัยนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดแล้วก็ดูเหมือนว่าเมื่อสาย,สายที่ผ่านมาเนี่ยสิบโมงก,กว่าเนี่ย<ฆ>น่าจะเดินทางมาถึงแล้วนะคุณจอยนะครับเดี๋ยวคงได้เห็นบรรยากาศเพราะว่าทีมข่าวของเราปักหลักเกาะติดอยู่ที่หน้าบ้านจันสองล่านะครับ แต่หลายคนก็มีความเป็นห่วงคุณจอท่านผู้ชมเพราะจําได้ไหมย้อนกลับไปวันที่ทางอายการม,มีการตั้งโต๊ะแถลงเรื่องของคุณทักษิณค่ะท่านอธิบดีอายการท่านหนึ่งท่านบอกว่าคือได้คุยกับคุณทักษิณน,นะแล้วรู้เลยว่าท่านเนี่ยป่วยวิกฤตไม่มีเสียงจะพูดเลยอะ่ะจําได้ใช่ไหมคราวนี้หลายคนก็เลยสงสัยว่าแล้วการที่สมเด็จทุนเซนมาที่บ้านจันทร์สองล่าม,มาพบคุณทักษิณใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งแบบเนี้ย ในการพูดคุยกันเนี่ย<ะ>มันจะราบรื่นไหมอะ่ะคุณทักษิณจะมีเสียงคุยได้มากแค่ไหนด้วยอาการ,รป่วยของท่านด้วยนะะเนี่ยแบบนี้นะฮะหรือแม้แต่กระทั่งจะมีภาพการสวมกอดกันอย่างแนบแน่นย้อนกลับไปตอนที่ไป โอ้ยพอมันเกิดสมเด็จคุณเซนไหมอาจจะก่อนไม่ได้นะคุณทักษิณพยุงแขนอยู่หรือเปล่าแต่ไม่รู้เลยว่าเราจะได้เห็นภาพบรรยากาศภายในบ้านจันทร์สองล่าหรือเปล่าเพราะสื่อมวลชนได้ต่อยู่ข้างนอกหรืออาจจะมีคนในครอบครัวนําภาพมาโพสต์ก็ได้เอออาจจะต้องรอแบบนั้นนะฮะรอติดตามความคืบหน้าตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่วันนี้สื่อจับตาอย่างใกล้ชิดจริงๆนะคะ